มาให้กับชนานันเอาลงพื้นได้มีพิทักษ์พงษ์เติมนะครับให้พิทักษ์พงษ์ให้ย้อนหลังไปก็หลุดออกข้างเซตนี่ไม่ล้ำหน้าเขาหลุดไปอย่างนี้ดูเซตนี่ข้างในมีเพื่อนมารอรับบอลแต่งถึงแล้วเปิดมาให้กับสมปองโอ้โหซ้ำไม่ได้ด้วยโอ้โหประสิทธิ์ซุปเปอร์เซฟไม่น่าเชื่อครับสมปองโอ้โหไม่ได้ได้อย่างไรครับ2นาทีโอ้และเซตนี่เจ็บด้วยเสียหลักไปแล้วแล้วนี่ครับปัดซ้ำโอ้โหซ้ำด้วยซ้ายของสมปองไม่โดนจังหวะของทางเซตนี่เนี่ยเปิดแล้วโดนเหยียบข้อเท้าพลิกเลยนะครับสัญญาณมาดูว่าเซเลเทนเล่นถางโอ้โหโดนโอ้โหแล้วซ้ำทีนึงก็เข้าตรงตัวของทางพัตละครับศิวกรได้ซ้ำว่าจังหวะนี้ผู้เล่นของทางโอโซก็ยืนดูกันหมดนะครับใช่ครับคงจะตะลึงกับฟรีคิกลูกนี้ของเซเลเทนครับชนสามเหลี่ยมเต็มๆครับแล้วศิวกรตามซ้ำโอ้โหดีที่สุดท้ายเนี่ยเกมรับยืนรอกันหมดตัดกลับมาชี้ให้โคยนันไปในทะลุช่องสวยครับลุงยาครับคงไม่นานจี้เสาแรกจี้แล้วเลี้ยงถึงเส้นหลังตักโดนปัดได้แล้วพงขึ้นว่าออกไปแล้วด้วยครับจังหวะของทางโคเมนันได้เป็นเตะมุมได้เป็นเตะมุมใช่ครับคือจังหวะบอลสุดเส้นเนี่ยผู้สินยังไม่ยกนะครับไปยกตรงที่นี่ครับยังไม่ออกจริงครับโอ้โหแล้วปัดของประสิทธิ์บอลของมันใหม่มาเสาแรกได้ทู่หูจ่อของธงชัยสุเดชธงชัยแล้วครับแทบจะไม่มีโอกาสในเกมนี้เลยว่าเปิดตัวอีกหนึ่งคนให้กับโอสถของส่วนเอกธงชัยโอ้โหแม่วันนี้เป็นวันของการแกะกล่องใหม่ของนักเตะที่เพิ่งย้ายมาเลยครับน่าจะเป็นแอนโทนีโคมินันครับที่เช็ดแล้วก็ยืนอยู่คนเดียวเลยครับในกรอบหกหลาไม่มีใครประกบครับคือจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะยังไม่เรียกชื่อสูเดชเลยนะครับใช่ครับไม่มีส่วนในเกมแต่ว่าพอโผล่มาปุ๊บมาติดพันพงไม่ไปไหนไกลครับบอลมาใหม่ชนะนันลงพื้นได้ยิงแล้วชนะนันลูกนิดไม่เข้ากรอบมากโอ้โหนี่ถือว่าช่วงหลังมาฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชนะนันป้อมบุปผาจังหวะยิงด้วยขวาผ่านหน้าประตูออกไปนะครับมีลานเพิ่งจะมาแล้วเลือกมาทั้งเสาแรกศิวกรโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับเกมรับของโอสถพลาดไปแล้วนะครับยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้ศิวกรวิ่งผ่ามาไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วหม่งโอ้ยโดนไม่ดีครับศิวกรคือพอหม่งไม่โดนนี่เหลือบมองผู้ช่วยผู้สินเลยครับสัญญาณมาศิวกรเปิดให้เพื่อนโขกได้โขกตีเสมอได้โดยสลาวุฒิกัญญาบัณฑิตแล้วครับโอ้โหนี่ครับสัญญาณเตือนเกมรับโอสถแล้วนะครับจังหวะการประกบตัวก่อนหน้านี้มีศิวกรเตียตระกูลที่ได้หม่งเหน่งๆรอบนี้เปิดมาไม่มีใครประกบเลยครับเซ็นเตอร์แบ็กอย่างสราวุธครับหม่งตีเสมอในช่วงทดเวลาครับ BC เทโรกลับมาแล้วครับดูครับจังหวะของศิวกรนี่ครับโฉบมาไม่มีใครประกบเลยครับหม่งคนเดียวโอ้โหหลุดมาจากกลุ่มที่รวมกันอยู่ตรงนั้นในกรอบเขตโทษครับสุดท้ายทิ้งตัวหม่งเข้าไปคนเดียววิ่งแซงหน้าวันใหม่ครับวันใหม่เสียธนันมัวแต่มองบอลครับไม่ได้มองเลยว่าสราวุธสอดขึ้นมาแล้วครับบอลริมเส้นมาถึงบุญมีชี้ให้พัทระมาเล่นแล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้แต่ไม่นิดนึงยังไม่ยอมจบนะครับครับ BC เทโรกับโอสถครับครึ่งแรก 1-1 นะครับโอสถได้ประตูนำก่อนนาที12จากสุรเดชธงชัยครับก่อน BC เทโรศาสนะจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาครึ่งแรกจากสราวุธกัญญาบัณฑิตนะครับครึ่งแรกครับ BC เทโร1โอสถสภา M150 สมุทรปราการ1นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามครึ่งหลังกันต่อครับสร้างสมประสบการณ์ของทางปฐมทัศน์ต่อไปแล้วครับเกมเริ่มบอของ BC บุกจากขวาไปซ้ายเปลี่ยนไปฝั่งละคนครับ BC ก็ต้องเปลี่ยนตัดมาเส้นนี้รู้ไม่ได้หาเท้าสองมีให้ที่สมปองสองเล็บข้ามคานไม่คืนลุยเองลุยไปได้แล้วให้มาที่พิธีวัดเอาละครับ2ประตูต่อ1ที่BC แซงจนได้โอ้เหมือนจะง่ายแต่ว่าเป็นจังหวะเข้าทันที่สวยงามมากนะครับบอลไต่จากริมเส้นฝั่งซ้ายโดยพิธีวัฒน์ครับฝากเข้ามาแล้วพิธีวัฒน์เองก็พุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดท้ายจตุรงค์ตบมาโอ้ทีม
ดาวรุ่งทีมนี้น่าจับตามากครับดูครับจะตรงให้แล้วแปะเข้าไปง่ายๆเลยครับจริงๆเริ่มตั้งแต่ริมเส้นเลยนะครับที่พิธีวัฒน์ไปยืนแทนสุริยาครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมาแล้วก็จบตรงนี้ที่พิธีวัฒน์โอ้สุดยอดครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ BC เทโรพลิกขึ้นนำนะครับเป็นทีมจอมคัมแบ็กจริงๆนี่ประตูแรกของเขาเลยครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนาที52ครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาหาครับบอลที่คูเมนันลงพื้นได้ดวลกันกับทางสุริยายกลิซ้ายปั่นโค้งๆโอ้โหสมพรซุปเปอร์เซฟครับลูกเตะมุมของโอสดตัวนี้ตั้งแต่เปลี่ยนลงมาในต้นครึ่งแรกนี่น่าจะเป็นงานที่สมพรเพิ่งเจอเลยครับแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงเลยครับปลายมือครับของสมพรยศเดียนจี้ใส่บุญมีทีแล้วโยกซัดเลยครับปั่นโอ้โหพัฒนาก็เซฟไม่ยอมแพ้สมพรเหมือนกันครับโอ้วันนี้ชนะนันยังเอาชนะพัทระไม่ได้ครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลนอกกรอบแบบนี้ก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับจี้มาแล้วยิงเลยครับนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าพัทระยังพุ่งปัดไว้ได้เริ่มต้นกับโอสดนัดแรกไม่สวยเท่าไหร่นะครับพัทระเสียไป2ประตูลูกเตะมุมของ BC เลยมาถึงมิลานมิลานเก็บได้เก็บแล้วเปิดชิปมาใหม่มีตัวโชว์ไปก่อนต่อโอ้โหปริยาของดังจตุรงพิมพ์คูณ 3-1 เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับถือว่าเป็นคนที่ขยันอีกคนหนึ่งครับในเกมรุกของทาง BC เทโรครับลูกลักษณะการเปิดเข้ามาแล้วโฉบมาจากคือสมาธิในเกมเป็นเกมแรกของโอสดดูเป็นขาดช่วงนะครับใช่ครับตัวเหมือนนั้นยืนขาดช่วงจังหวะบอลยิงขาตายอยู่กันเต็มเลยครับทั้ง 3-4 คนตรงนั้นของ BC มี2คนแต่ว่าคนที่ตื่นตัวมากที่สุดคือคนนี้ครับจตุรงค์พิมพ์คูณต้องชมมิลานด้วยนะครับจังหวะหยอดเข้าไปน้ำหนักทิศทางพอดิบพอดีเลยครับเล็งแล้วของพิทักษ์พงปั่นโค้งโอ้โหไม่พอจะฟ้องว่าฉลับแต่ผู้สินไม่ให้นะครับดูจากมุมนี้น่าจะชัดครับว่าโดนหรือเปล่าลื่นไปด้วยครับเสียหลักลื่นไปเองพิทักษ์พงเองเคยยิงประตูฟรีคิกอย่างนี้ครับพาทีมเอาชนะราชนาวีได้ตัวสำรองของเทโรครับสุรเดชกันขำลงมาทางขวามาของตัวใหม่อย่างสุรเดชกันขำไม่ผ่านลงมาจตุรงค์ทำทางจตุรงค์ให้มาหลังหักทั้งหมดเลยครับโอ้โหจิตนาจายจตุรงค์เนี่ยแกทะยานเนี่ยไม่ได้รอว่าบอลจะหักมาคือกลายเป็นคัตแบ็กกลับมานี่ลื่นไปเลยครับแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วเปิดยาวที่นี่ว่างให้ชนาณันเกี่ยวส้นได้ข้างในมาแล้วข้างในมาแล้วเลือกห่างตัวเกินไปครับโอ้โหแต่ยังไม่ออกยังทันอยู่เนี่ยเป็นการหวะขึ้นมาทางขวานะครับไหลมาโอ้โหบอลอย่างนี้ของเทโรวันนี้หลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าขาดเกินๆครับจริงๆโอ้โหถ้าได้บอลลักษณะนี้นี่น่าจะสกอร์ไหลแล้วครับแกแล้วชนันมีความเร็วกว่าบุญมีครับแสงบุญมีแล้วครับเกี่ยวดังไปได้อาชนันมีขอยิงเองครับโอ้โหนี่เป็นน่าเป็นชัยลงชัยลงส่งต่อลากมาเดียวกับพัทราแล้วชิปตักจังหวะนี้ติดซ้ำเด็ดขาดมากครับชัยนรงค์ทาทอง 4-1 ครับโอ้โหคือตัวผู้เล่น11คนแรกของเทโรเองก็เรียวแรงยังดีอยู่หลายคนเลยนะครับพอมีตัวสำรองลงมาความสดก็เพิ่มขึ้นมาด้วยตรงกันข้างกับโอสดที่โอ้ยยิ่งเล่นยิ่งยุบครับครับแม่ยุคของโค้ชอั๋นกับเทโรน่าสนใจมากครับครับเขากำลังจะทำทีมนัดที่8แล้วก็ชนะ4เกมแล้วก็จบเกมเป็นว่า BEC ทำได้เอาชนะโอสดไปได้4ประตูต่อ1